สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงประเด็นใหม่ๆที่น่าสนใจในแวดวงพระเครื่องครับการดูแยกแยะของแท้ของเทียมนะครับว่าเขาดูกันยังไงมีตำหนิมีจุดตายตรงไหนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงปู่ทิมวัดระหาไล่ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ในวงการพระเครื่องนะครับโดยวันนี้เราจะไปเปิดประเด็นพระเครื่องนะครับกับท่านนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคุณพยับคำพันธ์หรือป๋ายับครับสวัสดีครับป๋าครับครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีปี2559นะครับป๋าไม่เจอกันมานานเลยนะไม่เจอกันประมาณสักปีนึงได้นะครับปีนึงได้ครับท่านผู้ชมครับนะฮะวันนี้ก็คือป๋ามีประเด็นที่อยากจะมาพูดก็คือในเรื่องของพระปิตาในเรื่องของหลวงปู่ทิมวัดทหารไล่รวมถึงพระปิตาด้วยครับผมนะครับครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของพระเครื่องนะฮะในเมืองไทยเราเนี่ยมีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระกรุมาโยงจนถึงพระเกจิอาจารย์นะครับแล้วพระตอนนี้ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับแล้วก็มีปัญหากันอย่างสูงไม่ใช่อาจารย์เดียวนะหลายๆอาจารย์พระเกจิถามป๋านิดนึงตอนนี้ที่มีปัญหากันอยู่ที่เป็นที่ยอดนิยมเนี่ยมีสักกี่เกจิคณาจารย์คือตอนนี้นะครับผมเรียนให้ผู้ชมได้ทราบครับประเด็นแรกเลยนะหนึ่งผมเท้าความเรียกว่าการจะจัดงานประกวดพระแต่ละครั้งหรือจะส่งพระหรือบรรจุรายการของพระแต่ละครั้งเนี่ยอันนี้เราพูดถึงมาตรฐานของการประกวดของการประกวดก่อนครับนะฮะพระทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะต้องถูกต้องตามความเป็นจริงสมาคมถึงจะบรรจุรายการนั้นๆก็คือยอมรับเข้ามาสู่การเข้าสู่รายการนั้นๆแต่ถ้าพระที่ยังมีปัญหากันอยู่เนี่ยนะครับนะไม่ว่าพระเกจิอาจารย์องค์หนึ่งองค์ใดก็ตามแต่นะครับยังมีปัญหากันอยู่สมาคมก็ยังไม่สามารถบรรจุเข้ารายการประกวดได้ครับนอกจากมีหลักฐานความเป็นจริงแล้วถึงนำสู่ธนาชนแล้วก็ไปสิงสังคมโดยรวมอ๋อก็คือเป็นมาตรฐานได้มาตรฐานได้ครับหลักฐานที่ป๋าพูดถึงนี่ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างครับนะตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่มีปัญหาอยู่มากสุดคือเรื่องหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จังหวัดระยองครับนะครับก็มีการถกเถียงกันบ้างลงเฟซกันบ้างอะไรกันบ้างกลุ่มโน้นว่าใช่กลุ่มนี้ว่าไม่ใช่จริงๆสมาคมเป็นเวทีกลางครับผมเป็นส่วนกลางครับให้ความถูกต้องและไม่ได้เข้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งนั้นนะครับผมขอยืนยันตรงนี้แล้วตัวผมเองท่านผู้ชมครับนับถือหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ไหมนับถือมากๆแต่ตัวเองสะสมไหมองเดียวก็ไม่มีครับจริงเหรอครับป๋าจริงๆครับทำไมล่ะครับนี่ป๋าอยู่วงการพระเครื่องมา40-50 ปีไม่เก็บหลวงปู่ทิมเลยฮะที่ไม่ได้เก็บในสาเหตุจากในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับที่มีการสร้างหลวงปู่ทิมที่โด่งดังที่ผ่านมาผมเล่นแต่พระเก่าเล่นแต่พระปิดตารูปหล่อเครื่องรางครับผมนะครับครับแล้วก็เกจิเก่าๆขึ้นที่ที่เล่นอยู่ยุคนั้นก็มีหลวงปู่สุขมาคำเท่าหลวงเงินบางคาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับอาจารย์ทิมดังขึ้นมาในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะฮะมีคุณจินพรสุขสถิตเนี่ยได้สร้างหลวงปู่ทิมกลิ่งชินบัญชรขึ้นมาครับมากับคุณช้างราชดำเนินครับพยับช่วยจองหน่อยได้ไหมในยุคสมัยนั้นยุคสมัยนั้นอ้าวเย่เป่งยงเล็กรูปรอนี่เข้ามาพยับช่วยจองกลิ่งของหลวงปู่โตหน่อยได้ไหมครับนะครับก็จองเอาไว้ในยุคนั้นจองมาก็แจกเข้าไปหมดไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเอาไว้เลยครับครับจนมาบัดนี้หลวงปู่ทิมวัดระหารไร่เป็นที่โด่งดังมากแม้แต่ชาวไทยและชาวต่างประเทศก็ให้การยอมรับแต่ตอนนี้มีปัญหาอยู่ส่วนนิดเดียวครับท่านผู้ชมจะชี้แจงทราบว่าเกิดจากเรื่องขุนแผนครับขุนแผนเป็นล้านหลวงปู่ทิมครับผมพายกุมารนะครับถามว่าผมเองให้ดูเป็นไหมเรียนตรงๆครับยอมรับอย่างลูกผู้ชายไม่เป็นเลยครับผมนะครับไม่เป็นคนเราไม่ได้เก่งทุกอย่างไม่ได้เป็นทุกอย่างครับใช่ไหมครับถนัดใครถนัดมันครับนะฮะทางใครทางมันว่างั้นนะฮะถูกต้องครับครับผมก็มีเกิดปัญหาเกิดขึ้นมาว่าหลวงปู่ทิมรุ่นหนึ่งเจ็ดไม่ทันบ้างรุ่นหนึ่งห้าไม่ทันบ้างครับผมตรงนี้สมาคมไม่ได้ฟันธงว่ารุ่นไหนเกหรือแท้ตรงนั้นนะครับนะเรียนให้ทราบนิดนะครับนอกแต่ว่าจะมีหลักฐานของการสร้างของวัดครับรุ่นนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องไหมแต่ถามว่าตอนนี้ผมก็พยายามสืบหลักฐานการสร้างทั้งสองรุ่นนี้ไม่มีครับไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งวัดได้สร้างเอาไว้ถ้าวัดสร้างเองหลักฐานนี้จะไม่ได้บันทึกเอาไว้ครับผมนะหลวงปู่ทิมถ้าอาจจะได้สร้างไว้นาก่อนปี15ครับผมเป็นไปได้หมดมาถึงปี15มาถึงปี17เป็นไปได้หมดครับ
นะครับหลักฐานไม่ดีเพราะทางวัดสร้างนอกเสียจากผู้ที่ไปขออนุญาตจัดสร้างถึงมีหลักฐานมีใบตอบรับจากวัดออกมาเพื่อให้เห็นภาพยกตัวอย่างสมมติป๋าอยากจะจัดสร้างป๋าก็ต้องไปขออนุญาตวัดขออนุญาตจากวัดมันจะมีหนังสือและหนังสือละทางวัดก็เซ็นอนุญาตมาให้ครับผมตรงนั้นคือหลักฐานหลักฐานเวลานั้นนาปีนั้นพ.ศ.นั้นสร้างพระจำนวนเท่าไหร่มีกลิ่นขี่องค์มีพระเหรียญขี่อันติดตาขี่เท่าไหร่ก็จะมีมาตรฐานเลยแต่ในเมื่อทางวัดสร้างแล้วจะไม่ค่อยจะบันทึกหลักฐานเอาไว้จึงเรียนให้ผู้ชมได้ทราบก็จะเป็นแบบปากต่อปากไปกับผู้อยู่ในเหตุการณ์ลูกศิษย์ต่างๆลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่ยังรู้เพราะปัจจุบันพระอาจารย์ทิมหลวงปู่ทิมเนี่ยขอโทษนะครับพระหลวงปู่ทิมเนี่ยนะฮะสร้างในยุคก่อนปี15ก็ดีหรือปี15ก็ดีปี17ก็ดียังมีคนทันเหตุการณ์ครับผมตรงนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีลายลักษณ์อักษรแต่บันทึกในตัวบุคคลที่ยังทันเหตุการณ์ยังพอเล่าสืบเนื่องกันมาเพียงแต่ว่าการเล่าสู่คนฟังถ่ายทอดกันมาเนี่ยบางทีมันเพี้ยนไงฮะ40 50ปีผ่านมามันอาจจะถูกขยับขยายตัดทอนหรือว่าเพิ่มอะไรต่างๆนานาเอางี้ดีกว่าพูดตรงๆฮะบางคนที่สะสมหลวงปู่ทิมเอาไว้อย่างคุณแผนนะฮะครับบางรุ่นก็บอกรุ่นนี้ทันนะรุ่นนี้ไม่ทันนะมันเป็นปัญหาโลกแตกนะครับตอนนี้นะฮะที่บรรจุข้อการประกวดก็เราจะยึดถือที่ว่าในสังคมยอมรับโดยรวมถ้ามีหลักฐานขึ้นมายืนยันตรงนี้ปุ๊บสมาคมสามารถบรรจุได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายตรงนี้แจ้งให้ท่านทราบตรงนี้นะครับหรืออาจจะเป็นภาพถ่ายก็ได้ได้ไหมครับป๋าคืออะไรก็ตามที่สามารถเชื่อมโยงไปเชื่อมโยงไปสู่ตรงนั้นว่ามีการสร้างกันจริงนะหรือตัวบุคคลยืนยันกันมานะหรือทางวัดยืนยันกันมานะตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องมาทะเลาะกันเลยครับไม่เกิดประโยชน์ตรงนี้ป๋าผมขอถามเผื่อนิดนึงสมมติว่ารูปถ่ายก็ดีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดีไม่มีหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้แต่ว่าเอาคนแก่ที่อายุแบบเกือบร้อยปีอยู่ในยุคสมัยนั้นมาพูดได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือเป็นส่วนประกอบครับผมส่วนประกอบในการพิจารณาของทางสมาคมถูกต้องครับแม้แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าการสร้างในยุคนั้นน่ะก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรบันทึกกันไว้แม้แต่สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพระหนังสือพิมพ์ต่างๆก็ต้องมีครับเราก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลตอนนี้เป็นเรื่องที่ปัญหาหนักกับสมาคมนะฮะเพราะว่ามันมีการทะเลาะกันทุกฝ่ายแล้วนำผมเข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนตรงนั้นผมเรียนท่านทราบครับผมไม่เป็นเลยครับเรียนตรงๆเลยครับแล้วก็ไม่มีลูกคุณทีมเลยสักองค์ไม่มีแม้ต่อองค์เดียวด้วยครับป๋านะฮะป๋าถามนิดนึงถึงทุกวันนี้เสียดายบ้างไหมนึกเสียดายบ้างไหมถามว่าเสียดายไหมในความรู้สึกของพวกทักทำธุรกิจครับนะฮะนั่นไม่ใช่ตัวผมนะครับผมทำธุรกิจตรงนี้ต้องเสียดายถ้าเป็นผมเสียดายเสียดายครับผมเพราะทุกวันนี้มูลค่าโอ้โหลูกปู่ทีมเป็นล้านเป็นแสนครับผมผมยังตกใจว่าคุณแผนเล่นองค์เท่าไหร่บางองค์เป็นล้านบางองค์หลายแสนครับผมนะครับแต่ท่านผู้ชมครับไม่ผิดเลยครับตรงนี้เพราะหนึ่งอย่างน้อยสุดพระที่เถราจารย์ที่มีทรงคุณวุฒิผู้ทรงด้วยพระเวทนะครับประชาชนสามารถสัมผัสได้แตะต้องได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาศรัทธาครับมวลสารต่างๆที่หลวงปู่ทิมท่านนำมาสร้างเอาไว้นี่คือคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วผมเรียนให้ทราบว่าหลวงพ่อนะฮะท่านมีบารมีสูงนะครับนะฮะแต่เว้นตัวบุคคลเท่านั้นจะทำชื่อเสียงหลวงพ่อท่านเสื่อมเสียจะทำให้วัดเสียหายถ้าเบียดเบือนความเป็นจริงใช่ซึ่งตอนนี้หลวงปู่ท่านก็มรณภาพไปนานแล้วนะฮะก็อยู่ที่คนรุ่นหลังแหละลูกศิษย์ลูกศิษย์ต่างๆว่าจะช่วยกันยังไงช่วยจะลงชื่อเสียงของวัดช่วยกันจะลงชื่อเสียงของหลวงปู่เอาไว้นะครับให้คงอยู่คู่กับชาวพุทธต่อไปนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงย่อมดีจริงไม่พ้นสมาคมเป็นส่วนกลางให้กับท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับเรียนให้ทราบนะครับผมไม่มีการเอ็นเอียงฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ไม่มีตัวพี่เองก็ไม่มีแม้ต่อองค์เดียวครับซึ่งป๋าพูดแบบนี้ก็คือไม่ได้หมายถึงเฉพาะหลวงปู่ทิมนะฮะทุกเกจิคณาจารย์ที่มีประเด็นกันเนี่ยคือเอาหลักฐานมาพูดกันนะครับอย่างเช่นนะฮะหลวงปู่ทวดมีปัญหากันมานานสุดท้ายก็มาจบรุ่นไหนบ้างปีพ.ศ.อะไรบ้างนะครับเจ้าคุณนอนะก็มาถกเถียงการโจรถ้าเอารุ่นที่มาตรฐานรุ่นชัดเจนสมาคมหรือบรรจุถ้าไม่ชัดเจนสมาคมจะไม่บรรจุครับผมนะครับแม้แต่หลวงพ่อผมหลวงพ่อผมมาช่องแคร์ครับผมนะครับสุดท้ายมันตอนนี้ก็มีปัญหาหนักคือลุงหลวงปู่หมุนอ๋อครับผมครับหลวงปู่หมุนที่กำลังโด่งดังครับมีบางคนบอกว่าโค้ดนี่ตอกวัดในวัดบ้างบางทีโค้ดตอกนอกวัดบ้างผมบอกให้ไปทะเลาะกันก่อนครับผมไปหาหลักฐานคุณไปทะเลาะกันนอกเกณฑ์มาก่อนนอกก่อนครับแล้วเสร็จแล้วกูเอาหลักฐานมาที่สมาคมสมาคมจะเป็นฝ่ายพิจารณาได้มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับใครครับเป็นประโยชน์กับผู้ที่เขาเอาไปบูชาครับกับนักสะสมทุกคนถูกต้องครับไม่ใช่เป็นหลงผิดกันครับบางทีคือไม่ได้เป็นประโยชน์กับสมาคมไม่ได้เป็นประโยชน์กับป๋ากับอุปนายกสมาคมไม่ได้เกี่ยวเลยครับผมนะครับ
บางทีคุณบอกลูกนี้ต่อโค้ดในวัดนะแต่ไปสืบแล้วไม่ได้ต่อครับเราก็บรรจุไม่ได้ครับใช่ไหมครับครับนี่ตัวนี้หลักฐานความเป็นจริงสามคนความเป็นธรรมตลอดครับตรงนี้นะฮะและการพิจารณาหลักฐานต่างๆก็ไม่ได้ทำโดยป๋าคนเดียวมีทีมงานมีกรรมการส่วนกลางนะครับนะฮะคือป๋าถามนี่นึงเป็นความรู้นะขั้นตอนในการพิจารณาเนี่ยส่วนใหญ่ใช้เวลานานไหมหลังจากที่รวบรวมหลักฐานต่างๆมาจริงๆแล้วผมเรียนให้ทราบนิดครับถ้าสิ่งที่มันถูกต้องเลยไม่นานแล้วครับอย่างพระเนี่ยนะยิ่งมีอย่างมีตัวตัดมีตัวโค้ดมีต่างๆมีจำนวนการสร้างชัดเจนนี่ปัญหาที่ตอบได้ง่ายครับสำคัญพระที่ไม่ได้บันทึกหลักฐานเอาไว้นะครับนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นเนี่ยวัดละหานไร่ครูทิมท่านสร้างพระคุณแผนไทยกุมารเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปีไหนก็ไม่มีการบันทึกครับใช่ไหมครับครับอันนี้มันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับผู้ที่หลงผิดครับเป็นประโยชน์กับผู้ที่คิดที่ถูกต้องครับได้การทั้งสองทางนะครับเพราะฉะนั้นหลักฐานต่างๆนี่นะครับผมเชื่อเลยกันว่าทางวัดไม่คงไม่ได้บันทึกเอาไว้เพราะทางวัดทางเองสมัยนั้นใช่ไหมครับและหลวงปู่ทิมท่านก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าจะมีมูลค่าเหมือนกับทำแจกนะสมัยนั้นถูกไหมฮะป๋าคือใครมาทำบุญนี่ผมกำลังศึกษาว่าท่านสร้างเมื่อปีพ.ศ.อะไรนะครับก็บางทีก็เมื่อเร็วๆนี้ก็ได้มีการแถลงข่าวที่สมาคมขึ้นมาก็เอาคุณจินพรสุสถิตมาครับอาจารย์จินพรครับผู้ใหญ่มาคณะกรรมการผู้ที่มีพอเพียงมีความรู้ตรงนี้และกรรมการที่เชี่ยวชาญในด้านลุงผู้ทิมก็มาชี้แจงกันมาชี้แจงรุ่นไหนทันไม่ทันแต่อันนั้นไม่ใช่บทสรุปครับยังไม่ใช่บทสรุปเป็นเพียงแค่ข้อมูลที่ข้อมูลที่มาชี้แจงให้ทราบกันนะฮะ บทสรุปทุกอย่างต้องมีหลักฐานตามความเป็นจริงออกมาเมื่อนั้นจะบังเกิดผลครับซึ่งเป็นหลักฐานที่ทุกคนต้องยอมรับเห็นแล้วต้องยอมรับครับเพื่อสังคมโดยรวมไม่ใช่กับประโยชน์ของสมาคมครับเป็นประโยชน์ครับกับผู้ท่านเองนะครับเรียนให้ทราบตรงนี้ครับผมครับป๋าครับหากพูดถึงประเด็นต่างๆที่แบบมีการถกเถียงกันทุกเกจิคณาจารย์เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยไหมในวงการเยอะมากครับไม่ใช่ลุงบุทีมองเดียวครับอีกหลายอาจารย์สมาคมก็ต้องเหมือนศาลนะครับครับเหมือนศาลครับผมครับครับถ้าใครไม่เป็นผมจะไม่รู้หรอกครับว่าเป็นยังไงนะฮะนะครับนะฮะคือใครถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นก็ต้องมาว่ากันที่เวทีครับตรงนี้แล้วก็ผมเรียนทราบครับผมกล้าสาบานนะครับว่าหลวงปู่ทิมนะท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าผมเองพยับคำพันธ์ได้มีส่วนร่วมส่วนรู้เห็นมีฝ่ายเอ็นเอียงกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามแต่ขอให้ผมเองจงมีอันวิบัตินะครับทั้งครอบครัวและตลอดชีวิตอย่าให้มีความเจริญขอจงชิบหายตายหงในภายสามวันเจ็ดวันถ้าสิ่งนี้ที่ลูกไม่ได้กระทำนะครับมีความบริสุทธิ์ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับแต่ผู้ที่เข้าใจผิดหรือหลงผิดโดยที่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอให้หลวงปู่ทิมวัดทหารไร่ที่ศักดิ์สิทธิ์จงโอโหสิกรรมให้กับบุคคลนั้นๆด้วยนะครับกรอนอันนี้ผมได้เขียนกับหนังสือที่ทำหลวงปู่ทิมนะครับนะผมเขียนไว้ว่าอัญมณีแห่งธรรมะเฉิดฉายเปล่งประกายเรืองรุ่งพุ่งรังสีแสงธรรมนำสว่างสร้างบารมีสิทธานุสิทธิ์มากมีกังวานไกลหลวงปู่ทิมระหาไล่สายระยองเมตตาธรรมเสกของเลื่อมใสสร้างเครื่องรางพระเครื่องประเดื่องไกลประสบประการมากมายในบารมีครับครับท่านผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามนะครับพูดคุยกับท่านนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคุณพยับคำพันธ์หรือป๋ายับกันต่อนะครับในเรื่องราวของสีสันนะครับที่ปีนี้ทางสมาคมนะครับจะมีการจัดประกวดมีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงหน้าพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ